ห่วงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารกับสินแสหมิงของแบงเมืองไทยชาวลัคนาราศีกรกฎทุกท่านครับรอกันอยู่ใช่ไหมดวงชะตาประจำเดือนกุมภาพันธ์2564เดือนแห่งความรักต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีกรกฎนั้นวันที่1ถึงวันที่10กุมภาพันธ์จุกจิกตลอดเลยนะครับมีปัญหาจุกจิกในเรื่องของงานมีคนเข้ามาทำให้อารมณ์เสียมีการแข่งแย่งชิงดีในลักษณะที่เรียกว่าทำให้ตัวคุณเองนั้นหงุดหงิดไม่น้อยทีเดียวยังรวมความไปถึงเรื่องการขับรถขับราก็ขอให้ระมัดระวังสักนิดนะครับทำอะไรขอให้รอบคอบขอให้มีสติพอผ่านไปถึงช่วงประมาณวันที่11จนถึงวันที่20ช่วงนั้นงานก็ขยับดีขึ้นอาจจะต้องเข้าไปรับผิดชอบงานแปลกๆหรืออะไรที่เราเองไม่ค่อยเคยทำแต่จังหวะชีวิตมันผลักดันเข้าไปให้เราได้ทำแต่ตัวอิจฉาหรือว่าไอ้คนที่คอยขัดข้างขัดขาแม่งก็ยังตามมาอยู่เนี่ยในช่วงวันที่11จนถึงวันที่20กุมภาพันธ์นะครับอย่างไรก็ดีอย่างไรก็ดีการเงินดาวการเงินของชาวกรกฎแม่งไปเดินเป็นตำแหน่งมรณะไปเดินมรณะระวังเรื่องเงินเรื่องใช้จ่ายให้มากเห็นอะไรก็อยากได้เห็นอะไรก็อยากได้รูดปื๊ดรูดปื๊ดช่วงนี้ล่ะคุณเอ้ยเงินออกจากบัญชีไม่น้อยเลยชาวกรกฎทุกท่านดูให้รอบคอบนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับที่อยากจะบอกตรงนี้ชาวลัคนากรกฎดาวเสาร์ดาวพฤหัสดาวพุธเล็งลัคนาของคุณอยู่ส่วนดาวศุกร์และดาวอาทิตย์นั้นโคจรไปอยู่ในเรือนมรณะนั้นตั้งแต่ช่วงประมาณกลางๆเดือนกุมภาพันธ์ต้องบอกให้ฟังนะครับว่าเดือนนี้ต้องพยายามใช้สติมากๆอย่าไปใช้โทสะอย่าไปใช้อารมณ์นำหน้านะไอ้ช่วงที่ดาวศุกร์เดินมรณะเนี่ยบางทีแล้วจิตใจเราอารมณ์เรามันหงุดหงิดง่ายเห็นใครแม่มขวางหูขวางตาก็อยากด่าจริงๆช่วงเดือนนี้แหละกรกฎปกตินี่ไม่ค่อยอะไรกับใครหรอกแต่ช่วงเดือนนี้ต้องระวังสักนิดหนึ่งนะครับเรื่องการเงินดูแล้วคงจะใช้จ่ายจุกจิกตลอดทั้งเดือนนะแต่โชคดีที่ดาวการเงินก็ไปเดินในตำแหน่งที่ได้คู่สมพลศุกร์กับอาทิตย์อยู่ด้วยกันคุณก็จะมีก๊อก2ก๊อก3ของคุณน่ะพอจะหยิบมาใช้ได้แหละนะก็ถือว่าการเงินไม่ขาดมือแต่ก็ใช้จ่ายเยอะตามที่ผมบอกกันไปดูเหอะกุมภาพันธ์เดือนนี้นะครับส่วนในเรื่องของความรักนั้นอ้าวฟังให้ดีดาวเสาร์ดาวพฤหัสดาวพุธเล็งรักนั้นชาวกรกฎที่ยังโสดคุณมีโอกาสจะมีคนเข้ามาถูกใจและชอบพอกันแน่ๆอีกอย่างนึงดาวทั้ง3ดวงนี้ทำให้คุณเองนั้นนะครับจะมีเรื่องที่ต้องขบคิดในเรื่องความรักคนโสดก็คิดว่ากูจะคบดีไม่คบดีวะอะไรประมาณนี้แหละครับแต่สิ่งหนึ่งที่จะต้องระมัดระวังคือชาวลัคนากรกฎใครที่มีแฟนหรือมีคนรักอยู่แล้วเขาห่างไปแล้วเลิกไปแล้วไม่ว่าจะเพิ่งเลิกหรือเลิกไปนานแล้วถ้าแม่มกลับมานะเอาน้ำมนต์สาดแม่มเลย หรือเอาเข้าสารเสกก็ได้ ไอ้ห่ามันจะนำเรื่องเดือดร้อนมาให้รู้ตัวเปล่ามันจะนำเรื่องซวยๆมาให้เช่นมันห่างกับเราไปแล้วมันไปคบใครแล้วไปอกหักมาหรือไปโดนเขาทิ้งมาแล้วก็เสือกจะกระเซาะกระเซิงกลับมาหาเราห่างเลยนะนำเรื่องยุ่งมาให้แน่ๆบอกไว้เลยอย่าไปยุ่งโดยเด็ดขาดนะครับดาวศุกร์ที่ไปเดินเป็นมรณะหัวจิตหัวใจความรู้สึกไม่ค่อยแฮปปี้นะความรักแม้จะมีคนเข้ามาชอบหรืออะไรก็ตามแต่ความรู้สึกโดยรวมเพราะดาวศุกร์เดินเป็นมรณะเนี่ยมันไม่ค่อยมีความสุขนักนะในเดือนกุมภาพันธ์ขอให้โชคดีครับสำนักมังกรทองสินแสหมิงคงเบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยโงเฮงแอสโทรโลจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล